วงจุ้ยกับซินแสเป็นหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราจะออนเร็วกว่าปกตินะคะเพราะอาจารย์มีภารกิจค่ะในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆมากมายโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยากรู้ว่าในวันศาสตร์จีนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะเราจะไหว้ยังไงให้เสริมความเป็นมงคลที่สำคัญหลายๆคนเนี่ยค่ะในทุกๆปีเนี่ยในวันศาสตร์จีนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่เราจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งในปีนี้เองนะคะตรงกับวันที่2กันยา2513นะคะและหลายๆคนที่กำลังเตรียมของไหว้วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆเสริมเพื่อจะให้การไหว้ในครั้งนี้ส่งผลดีนะคะต่อบุตรหลานต่อคนในครอบครัวหลายๆคนจริงๆอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยในการไหว้เราไหว้ตามปกติแล้วที่สำคัญของไหว้ในยุคปัจจุบันเนี่ยต่างจากเมื่อก่อนนะคะย้อนกลับไปในหลายปีก่อนเนี่ยของต่างๆเราจะมีการตระเตรียมกันมากมายแต่พอมายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่อะไรก็ง่ายค่ะในทุกๆห้างสรรพสินค้าในทุกๆที่เนี่ยมีการเตรียมของไหว้ต่างๆเป็นเซตกันเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามารู้กันว่าในวันศาสตร์จีนเนี่ยเตรียมของไหว้อะไรกันบ้างและเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์อยากจะแนะนำเสริมเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้มีความเป็นมงคลเสริมยิ่งขึ้นในวันศาสตร์จีนค่ะวันศาสตร์จีนเป็นวันแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะซึ่งนะคะต้องบอกว่าตรงกับปีนี้คือวันที่2กันยา2563นะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นตามความเชื่อค่ะประตูนรกและสวรรค์เปิดให้วิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรดาวิญญาณญาติของตนเองนะคะก็เอาง่ายๆคือคนจีนโบราณมีความเชื่อว่าในวันนี้เองค่ะนะคะเขาจะเปิดเพื่อให้ญาติพี่น้องได้กลับมาพบญาติพี่น้องกันเปิดให้เราเนี่ยได้ทำการไหว้หรือการเป็นการบูชาบรรพบุรุษต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในอุบายของคนจีนนะคะวันศาสตร์จีนเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการรวมครอบครัวนั่นเองนะคะสังเกตดูดีๆค่ะในทุกๆปีเนี่ยในวันศาสตร์จีนก็จะรวมญาติพี่น้องรวมครอบครัวทั้งหมดมาทานอาหารร่วมกันมาไหว้ด้วยกันมาทำสิ่งดีๆต่อกันดังนั้นเป็นอุบายทำอย่างหนึ่งค่ะที่คนจีนได้สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเป็นประเพณีเพราะเขาต้องการให้นะคะคนในครอบครัวเนี่ยมีความรักใคร่ปรองดองกันนั่นเองหมายถึงว่า1ปีเนี่ยจะมีวันรวมญาติซึ่งได้ทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นดังนั้นในวันนี้เองนะคะต้องบอกว่านะคะมีการไหว้กันเกิดขึ้นค่ะซึ่งในวันศาสตร์จีนนะคะสำหรับการไหว้จะมีอาหารคาวหวานที่มีการแต้มจุดสีแดงไว้ตรงกลางเพราะคนจีนเชื่อว่าเป็นการแต้มจุดแดงเพื่อเป็นมงคลนะคะสำหรับการไหว้บรรพบุรุษค่ะต้องมีน้ำแกงหรือขนมใสวางข้างถ้วยชามอย่างสวยงามนะคะน้ำชาต้องตามจำนวนบรรพบุรุษค่ะขาดไม่ได้เลยคือขนมเทียนขนมเข่งผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองนะคะซึ่งอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกๆสถานที่ไม่ว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะเตรียมเป็นเซตไปหมดละหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกอาจารย์ขาเตรียมยากมากเลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้นะคะใกล้ห้างสินค้าใดก็ไปดูได้เลยค่ะเพราะเขาเตรียมไว้เป็นเซตหมดแล้วง่ายมากนะคะและสำหรับการไหว้สัมภเวสีค่ะการไหว้จะไหว้ที่นอกบ้านเท่านั้นนะคะนอกจากมีของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการแล้วเนี่ยในกรณีพิเศษนะคะในปีนี้เองเน้นข้าวหอมจีนโบราณเผือกนึ่งเส้นหมี่ห่อใหญ่นะคะเหล้าและน้ำชากระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางรวมกันเป็นสำหรับการเส้นไหว้สัมภเวสีทวนอีกครั้งนึงนะคะในปีนี้เองเนี่ยการไหว้นอกไหว้นอกบ้านตามปกติค่ะส่วนของไหว้นะคะของคาวหวานเนี่ยคือตามต้องการได้ปกติเลยนะคะแต่พิเศษอาจารย์อยากให้ข้าวหอมจีนโบราณเผือกนึ่งเส้นหมี่ห่อใหญ่เหล้าและน้ำชานะคะรวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางอยู่ด้วยกันสำหรับการเส้นไหว้เพื่อเป็นการเสริมสิ่งต่างๆนะคะให้เกิดความรุ่งเรืองนะคะต่อเครือญาติต่อคนในครอบครัวและบรรพบุรุษค่ะนะคะรวมถึงในวันศาสตร์จีนเองนะคะต้องบอกว่าของคาวที่ใช้ไหว้เป็นหลักเลยนะคะก็จะมีหมูมีไก่มีเป็ดมีไข่ซึ่งในสัตว์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นหมูก็เปรียบเสมือนว่าอุดมสมบูรณ์ไก่ก็คือการค้าการธุรกิจนะคะเป็ดทำสิ่งใดสมความปรารถนาไข่เนี่ยหมายถึงความรุ่งเรืองและความเป็นมงคล4หลักเนี่ยต้องมีนะคะหมูไก่เป็ดและไข่นะคะรวมถึงนะคะขนมหลักที่ใช้ไหว้ก็คือมีขนมเทียน
ขนมถ้วยฟูขนมมัดใต้รวมถึงผลไม้ตามชอบนะคะดังนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมไว้แต่สำหรับเคล็ดลับในปีนี้อาจารย์ขอเสริมนิดนึงนะคะให้เราค่ะนะคะเตรียมสิ่งที่เป็นตะเกียบช้อนนะคะให้เป็นเรียกเป็นเสริมความเป็นทองลงไปเขาเชื่อว่าตะเกียบทองเสริมความเป็นบารมีให้ครอบครัวนั้นๆตระกูลนั้นๆในการไหว้เนี่ยเสริมความเป็นมงคลวิธีการทำยังไงให้ตะเกียบเป็นทองนะคะก็ซื้อกระดาษทองคำเปลวค่ะมาติดตรงด้ามของตะเกียบนะคะในทุกๆอันเช่นถ้าเกิดคู่นึงก็ติด2อันเป็น1คู่นะคะเพื่อเป็นการเสริมสิ่งต่างๆส่วนช้อนถ้ามีช้อนกลางวางตามถ้วยต่างๆเนี่ยให้เอาปลายช้อนหักตรงด้านข้างบนตัวด้ามจับเนี่ยค่ะให้ติดด้วยกระดาษทองคำเปลวเหมือนกันนะคะเขาเชื่อว่านะคะช้อนทองตะเกียบทองส่งเสริมนะคะให้คนในตระกูลมีแต่ความรุ่งเรืองใครที่ไหว้ช้อนทองใครที่ไหว้ตะเกียบทองเปรียบเสมือนความเป็นมงคลนั่นเองดังนั้นลองทำสิ่งเหล่านี้จานนะคะถ้วยไม่จำเป็นแก้วไม่จำเป็นต้องเป็นสีทองแต่ตะเกียบกับช้อนหรือซ่อมนะคะนั่นควรจะมีกระดาษทองคำเปลวแปะเพื่อความเป็นมงคลนั่นเองอันนี้ฝากเคล็ดลับเสริมตรงนี้จะเสริมให้วันศาสตร์จีนนะคะในการไหว้ในครั้งนี้เนี่ยจะเสริมสมความปรารถนาทั้งการงานการเงินนะคะที่สำคัญมีเงินเหลือกินเหลือใช้เขาเชื่อว่าช้อนทองตะเกียบทองก็เปรียบเสมือนบารมีนะคะเปรียบเสมือนความรุ่งเรืองนั่นเองลองปรับใช้และลองทำกันดูค่ะและที่สำคัญนะคะในวันศาสตร์จีนอาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆเนี่ยมีแน่นอนแต่ในข้อห้ามนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพอยุคมันเปลี่ยนนะคะพอยุคเปลี่ยนไปเนี่ยหลายๆอย่างก็ต้องมีการปรับนะคะเมื่อยุคเปลี่ยนบางอย่างเรื่องบางเรื่องใช้การไม่ได้แล้วก็ต้องมาปรับให้เกิดความสมดุลกับยุคนั้นๆเช่นในอดีตนะคะในโบราณถ้าตามตำราจีนเลยเขาบอกว่าห้ามอยู่นอกบ้านช่วงดึกดื่นในเดือนนี้อ้าวคนทำงานคืนก็คือไม่ต้องออกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะยุคเปลี่ยนใหม่ละอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราก็อาจจะแบบประมาณว่าเฉพาะวันสำคัญในวันไหว้สักหนึ่งวันก็ได้หลังจากไหว้เสร็จก็คือไม่ออกดึกดื่นนั่นเองนะคะดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าพอยุคเปลี่ยนเนี่ยบางอย่างความเชื่อต่างๆมีการเปลี่ยนไปเช่นกันนะคะเขาบอกว่าในข้อห้ามต่างๆห้ามแต่งงานในเดือนนี้ก็อาจจะอย่าแต่งงานในตรงกับวันไหว้นั่นเองนะคะและห้ามเดินทางบ่อยในเดือนนี้ในยุคก่อนเนี่ยในความเชื่อเนี่ยอันนี้ที่อาจารย์ลิสต์มาคือความเชื่อของคนโบราณตามตำราโบราณเลยนะคะดังนั้นห้ามเดินทางบ่อยอาจจะใช้การไม่ได้เพราะบางทีเรามีอาชีพกับการเดินทางนะคะเพียงแค่ว่าในเดือนนี้เองเนี่ยอาจจะตรงกับวันไหว้อาจจะแบบประมาณว่าเลี่ยงหน่อยก็ดีค่ะนะคะห้ามซื้อบ้านห้ามย้ายบ้านในเดือนนี้อาจารย์อาจจะขอแค่ว่าวันนี้เนี่ยฮะนะคะวันนี้เนี่ยวันไหว้เนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านในวันไหว้ก็ได้นะคะเพราะอาจจะแบบถือนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้หมายว่าทั้งเดือนนะคะห้ามดำเนินการสิ่งใดธุรกิจใดๆในเดือนนี้ต้องบอกเลยค่ะเฉพาะวันนะคะและวันที่อาจารย์เกริ่นไปคือวันที่2กันยาดังนั้นใน2กันยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอะไรก็ตามนะคะในเดือนกันยาในวันที่2อย่าพึ่งก่อนขาดนะคะเพราะอาจจะเป็นวันไหว้ซึ่งไม่แนะนำมันเป็นข้อห้ามนั้นต้องระมัดระวังนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆในวันศาสตร์จีนนะคะสรุปง่ายๆเลยค่ะในวันศาสตร์จีนเนี่ยของไหว้มีครบทุกอย่างเสร็จสรรพให้เพิ่มอย่างเดียวคือช้อนกับตะเกียบทองนะคะวิธีการคือหากระดาษทองคำเปลวเนี่ยมาแปะตรงตะเกียบคู่นะคะด้านบนหักนะคะดังนั้นก็เปรียบเสมือนได้ตะเกียบทองนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นช้อนก็เอาตรงประมาณด้ามจับของช้อนตรงปลายเนี่ยค่ะนะคะเสริมความเป็นทองลงไปก็จะเป็นช้อนทองและตะเกียบทองนะคะต้องแยกประเด็นเนาะแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นตรุษจีนนะคะตรุษจีนเนี่ยเขาบอกไก่ปากทองเป็ดปากทองหมูเนื้อทองถวายเทพเจ้าจีนดังนั้นเราจะไม่สามารถติดทองได้ในศาสตร์จีนแต่ศาสตร์จีนเนี่ยสามารถติดตรงอุปกรณ์ตะเกียบและช้อนได้เพื่อความเป็นมงคลนั่นเองค่ะนะคะนี่คือเรื่องราวของศาสตร์จีนที่เราบอกว่าต้องลองทำลองปรับกันดูนะคะแล้วสิ่งต่างๆสิ่งดีๆจะดีมากมายค่ะนะคะนี่เรื่องราวในศาสตร์จีนคราวนี้ระหว่างที่เราคุยกันนู่นนี่นั่นมีคนคอมเมนต์ไหมคะว่าอย่างไรเข้าไหว้เป็นแบบเจได้ไหมคะไหว้เป็นแบบเจได้ไหมจริงๆต้องบอกนี้ค่ะนะคะในการไหว้ทุกไหว้เนี่ยสามารถได้หมดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเจได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องราวของเจก็สามารถเสริมในการไหว้ได้ทุกเทศกาลเช่นกันค่ะมีคำถามอะไรไหมคะวันศาสตร์จีนถ้าไหว้ใส่เสื้อสีอะไรดีคะจริงๆแนะนำแบบนี้ค่ะนะคะก็ขอเป็นเสื้อที่เป็นมงคลคือไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อแบบ
แบบผมทุกข์แม่ใส่เสื้อสีสันอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ไม่แนะนำให้ต้องเป็นสีที่แบบมีความทุกข์หรือความเศร้านะคะเอาละค่ะมีคำถามอะไรไหมคะไก่เป็นไก่ KFC ได้ไหมคะจริงๆต้องบอกนี่ คือยุคนี้นะฮะอาจารย์ต้องบอกนี้ค่ะบางบ้านเองอาจารย์ยังเจอเขาถวายแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะนะคะต้องบอกนี้ค่ะทุกอย่างยุคเปลี่ยนดังนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยากถวายนะคะในมุมต่างๆก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกันนะคะเขาถามว่าถ้าเขาอยู่ต่างประเทศไม่มีตัวทองคำเปลวอะค่ะอันนี้ใช้อะไรแทนได้บ้างจริงๆใช้สีก็ได้ค่ะสีที่เป็นสีทองนะคะสามารถได้เหมือนกันนะคะโอเคมาเลยนะคะ